นี้เราจะมาทำเมลลิงก์ตัวสแกนเมลลิงก์นะคะเราเข้าไปที่คำว่าตั้งค่านะคะแล้วเราก็กดข้างบนว่าทั่วไปทั่วไปเสร็จแล้วเราเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะจะขึ้นว่าเกี่ยวกับอุปกรณ์กดเข้าไปจ้ะแล้วจะขึ้นว่าหมายเลขรุ่นนะคะให้ลูกค้ากดไป7 ครั้งค่ะพอ7 ครั้งเสร็จแล้วกดย้อนกลับจ้ะย้อนกลับเสร็จแล้วมันจะขึ้นข้างบนคำว่าเกี่ยวกับอุปกรณ์ว่าทางเลือกผู้พัฒนานะคะให้เราเข้าโหมดนี้ไปแล้วเราก็จะเห็นโหมดคำว่าการแก้ไขจุดบกพร่องเยอะทีเราก็ติ๊กเปิดเลยค่ะแล้วก็กดคำว่าตกลงหลังจากนั้นเราก็เอาสายเสียบกับตัวเครื่องเล่นแล้วรอโหลดนะคะขอบคุณค่ะ